ก็ปรากฏว่าพันธุ์ยิ่งเชียร์มันไม่ผ่านนะเพราะว่าพันธุ์ยิ่งเชียร์นี่ได้นี่ที่มันได้เนี่ย15ดังเขียนพันธุ์ยิ่งเชียร์ที่เกิดขึ้นนะมันได้15กว่า KSC ส่วนตัวที่ยอมให้ตัวที่ยอมให้ตัวนี้มันได้14กว่าเลยดังเฉินไม่พอแต่เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็เลยเพิ่มความหนามีแป้นหัวเสาเพิ่มขึ้นมาเป็น25เซนนะเดบโทโทเดบโทโทเดบของตัวนี้โทษอันนี้30เซนความหนาทั้งหมด30เซนตรงนี้ก็มีด็อกพาโนแป้นหัวเสาเพิ่มขึ้นมานะจากนั้นก็มาคำนวณในเรื่องของการออกแบบพื้นขั้นตอนนี้ก็คือการหา stiffness factor ของพื้นก่อนนะครับคือชุดนี้ ชุดนี้หา stiffness factor ของพื้นแล้วก็ carryover factor อันนี้คือค่า k ค่า c แล้วก็ค่า m อันนี้เป็น stiffness ของพื้นอันนี้เป็น carryover factor ของพื้นแล้วก็ m นี่ก็เป็น factor การหา fixed end moment ของพื้นนะครับที่มีการทำปิดการนี้คือเฉลี่ย interpolation เพราะว่าค่าสัมประสิทธิ์อ่านได้มันไม่ตรงเป๊ะในตารางก็เลยต้องมีการ interpolate นะครับค่าในลูกศร นี่คือค่าที่เอามาใช้ที่เอามาใช้นะครับอันนี้เอามาใช้นะแล้วก็เอามาใส่ในสูตรตรงนี้ก็จะหาค่า stiffness factor ของพื้น carryover factor ของพื้นแล้วก็ fixed end moment ได้สามค่านี้ที่เอามาใช้นะครับ ตัวต่อมาก็คือส่วนของเสาส่วนของเสาก็ดูในตารางนะครับแล้วก็จะเอาคำนวณค่าเคออกมาค่านี้ก็จะเป็นค่าที่เอาไปใช้นะครับค่าเคสี่ตัวต่อมาส่วนรับแรงบิดเมมเบอร์รับแรงบิดชิ้นส่วนตรงกลางก็เอาสูตรของ KT มาใช้นะครับจากค่า KT ที่ได้มาคำนวณ stiffness ของเสาเทียบเท่านะครับด้วยสูตรตัวนี้เพื่อที่จะเอาไปคำนวณหาค่า DF สัมประสิทธิ์ของการกระจายโมเมนต์ต่อนะครับในชุดตรงนี้นะครับสัมประสิทธิ์ DF ที่ได้ก็คือตรงนี้10จุดนี้นะครับที่เอามาหาค่าของ DF นะครับแปลง DF ของจุดส่วนนอกเนี่ย DF ก็คือจุด27แล้วก็ส่วนในก็คือจุด21นะครับจุด27กับจุด21ตัวเนี้ยที่เป็นค่า DF distribution factor ของส่วนนอกกับส่วนในนะครับเพื่อจะมาใส่ในตารางตรงนี้ต่อ ตารางตรงนี้จะเป็นการหาค่า fixed end moment ในพื้นนะครับซึ่งจากการที่เช็คไลฟ์โหลดต่อเดดโหลดแล้วก็ไม่เกินข้อกำหนดคือไลฟ์โหลดมันไม่สูงกว่า3ใน4ของเดดโหลดนะก็เลยจัดไลฟ์โหลดเต็มสแปนสบายนะไม่ต้องจัดแพทเทิร์นให้มันยุ่งยากเนื่องจากว่าโหลดจัดแบ่งเป็น2โซนก็เลยจัดรับโหลดมาเป็น2ส่วนนะครับ2โซนด้วยแล้วก็มาทำเป็นตารางของการกระจายโมเมนต์นะกระจายโมเมนต์ตรงนี้เขาเรียกว่าการกระจายโมเมนต์แบบ2รอบนะเพราะว่าการกระจายโมเมนต์ทั่วไปจะกระจายจนกว่าว่าโมเมนต์ตัวสุดท้ายนะฟิกอินโมเมนต์โมเมนต์ตัวสุดท้ายเนี่ยน้อยกว่า 5% ของฟิกเอนโมเมนต์ตัวมากสุดแต่ตอนนั้นถ้าทำอย่างนั้นมันยาวนะครับในตารางนี้ผมเลยทำให้มันกระชับสั้นโดยใช้วิธีเรียกว่าการกระจายโมเมนต์2รอบ
นะทีนี้การกระจายโมเมนต์วิธีนี้มันจะมีโมเมนต์ส่วนที่เหลืออยู่เนื่องจากว่าโมเมนต์ทางซ้ายกับขวามันไม่เท่ากันส่วนที่เหลืออยู่ตรงนี้จะกระจายเข้าสู่ตัวเสาส่วนบนกับส่วนล่างด้วยนะครับอันนี้พอชุดนี้ได้ออกมานะก็จะได้มาเป็นชุดนี้นะเราจะได้โมเมนต์ไดแกรมที่ได้จากการกระจายโมเมนต์ออกมาแล้วก็โมเมนต์ที่เอาไปใช้ออกแบบก็คือณตำแหน่งที่ตรงขอบเสาพอดีนะโมเมนต์ที่ตรงขอบเสาพอดีมาใช้มันก็จะลดลงจากตัวเซ็นเตอร์เสามาหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนที่โมเมนต์ไม่สมดุลที่พื้นเนี่ยเนื่องจากว่าโมเมนต์ทางซ้ายกับขวาไม่เท่ากันนะมันโมเมนต์ส่วนที่มันเรียกว่าโมเมนต์ส่วนที่ไปไม่บาลานซ์ตัวเนี้ยก็จะมากระจายนะด้วยส่วนเสานะครับโดยค่า DF ตรงนี้ DF ที่คิดออกมาแล้วของเสาบนเสาล่างเนี่ยมันเท่ากับจุด5เท่ากันนะครับเพราะว่าเสามันมีสติปเน็ตที่มันเท่ากันนะครับเพราะนั้นโมเมนต์ที่มันไม่เท่ากันตรงนี้มันก็กระจายเข้าสู่เสาบนกับเสาล่างอย่างละครึ่งนะครับอันนี้คือส่วนต่างระหว่าง63กับ58เนี่ยส่วนต่างก็คือประมาณ5นะครับก็คือกระจายเข้าบนครึ่งหนึ่ง 2.4 ข้างล่าง 2.4 เท่าๆกันนะครับอันนี้คือต้นในนะต้นนอกก็เช่นกันนะเสา พื้นโมเมนต์จากพื้นกระจายเข้าสู่เสาบนกับเสาล่างเท่าๆกันก็คือ41หาร2ก็คือ20กว่ากับ20กว่านะครับจากนั้นเราก็เอาชุดนี้มาเข้าทำเป็นตารางการออกแบบพื้นนะครับอันนี้ก็แบ่งเป็นแถบหัวเสาแถบเรียกว่าคอลัมน์สติปกับแถบมิดเดิลสติปเริ่มจากแถบเสาก่อน จุดนี้ก็ดูเอาโมเมนต์ที่ใช้ออกแบบมานะครับแล้วก็เอามาใช้หาค่าอาร์แฟกเตอร์เพื่อจะมาเข้าสูตรหาไปมาเล็กเสริมโลได้ แล้วก็แถบกลางก็เช่นกันนะหาค่าอาร์แฟกเตอร์แล้วก็มาหาไปมาเล็กเสริมส่วนชุดนี้เป็นชุดของเบิร์นแป้นหัวเสาที่มีการเสริมเหล็กพิเศษนะต้องมีหาค่าแฟกเตอร์ของแกมมามาคูณกับตัวโมเมนต์ที่ตรงตำแหน่งตัวหัวเสาตรงนั้นนะครับแล้วก็จะคำนวณเหล็กเสริมได้นะซึ่งสุดท้ายก็มาจัดเหล็กตรงนี้ครับจัดเหล็กชุดนี้ก็จะแบ่งส่วนนี้เป็นแถบคอลัมน์สติปนะแถบเสานะครับนี่แถบเสาแล้วก็ที่เหลือเป็นแถบกลางนี่แถบกลางนะครับแล้วก็ตรงเบนตรงนี้มันเป็นเหล็กพิเศษที่แป้นหัวเสานะช่วงนี้เหล็กนี้เป็นช่วงเหล็กเสริมพิเศษตรงแป้นหัวเสาเพื่อว่าเป็นการถ่ายกระจายโมเมนต์จากพื้นไปสู่ตัวเสาได้นะตอนนี้ถ้าดูตำแหน่งของเหล็กเนี่ยก็คือแถบตรงหัวเสาที่เป็นเหล็กบนนะครับตรงหัวเสานี้เป็นเหล็กบนส่วนแถบที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะเป็นเหล็กล่างเพราะว่ามันเป็นโมเมนต์บวกแถบเสาเนี่ยเป็นโมเมนต์ลบเลยอยู่บนนะอันนี้เป็นแถบเสานะถ้าเป็นแถบกลางเนี่ยไอ้ตรงส่วนกลางๆก็จะเป็นเหล็กล่างส่วนแถบที่เหล็กที่อยู่ตรงใกล้ๆหัวเสาเนี่ยก็จะเป็นเหล็กบนนะเพราะว่ามันรับโมเมนต์ลบ
อันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัวแผ่นพื้นไร่ขานนะเดี๋ยวผมคงต้องขอพักตรงนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเลยเวลาไปนะก็พักก่อนครับแล้วก็มาต่อ